เรามาดูเรื่องอื่นกันบ้างน,นะครับผู้ชมสํานักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยเขาได้มอบรางวัลครับงานยกย่องเชิดชูเกียรติยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติเพื่อจะยกย่องชื่นชมแล้วก็สร้างขวัญกําลังใจให้แก่คณะบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเสียสละสนับสนุนขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภากาชาติไทยครับ โดยนายเต๋ดบุญนาคเลขาธิการสภา,ากาชาติไทยเป็นประธานงานยกย่องเชิดชูเกียรติยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดและงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมเรียนรู้ลมหายใจของชุมชนกาชาดหัวใจครูเพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ปีที่สองสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบร,ราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภา,ากาชาติไทยพร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติ แก่ผู้บริหารบริษัทสถานศึกษาและแกนนําอาสาเยาวกาชาติในฐานะที่อุทิศตนให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสนะครับสำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณได้แบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันครับประเภทที่1คือลมหายใจของชุมชนกาชาติหัวใจครูจํานวน261คนจาก55หน่วยงานเป็นกลุ่มบุคคลและหน่วยงานส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ถัดมาคือเข็มผู้อํานวยการ ฝึกอบรมอาสาเยุวกาชาติ11ท่านเป็นบุคคลที่อบรมใช้ความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมอาสาเยาวกาชาโล่รางวัลมาตรฐานชมรมอาสาเยุวกาชาติ48หน่วยงานเป็นแบบอย่างในการพัฒนาอาสาสมัครกาชาติส่งต่อการช่วยเหลือไปสู่เด็กผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปราะบางหน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมจำนวน17หน่วยงานแล้วก็มีรางวัลประกวดคลิปสั้น t ิกต o อก กันน็อกกันใจเราทําได้จํานวน8หน่วยงานนะครับเพื่อจะรณรงค์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องการใส่หมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และสุดท้ายก็คือรางวัลกิจกรรมคนไทยปลอดภยัหยห่างไกลไข้เลือดออกรับ